มื่อนี้ข่อยจะพาเห็ดลูกชิ้นหมูเนาะง่ายๆพวกเจ้าอันนี้ก็คือข่อยซื้อหมูบดผสมมันน้อยหนึ่งมาแล้วเนาะถ้าว่าพวกเจ้าบ่มีพวกเจ้าก็ซื้อมาบดเองเด้อบดละเอียดเด้อพวกเจ้าหลังจากนั้นเนาะข่อยก็เอาพวกแป้งแป้งนี่คือแป้งสิงคโปร์เนาะแป้งสิงคโปร์แล้วก็อันนั้นฟองฟูพริกไทยเกลือน้ำตาลแป้งนัวแล้วก็น้ำปลาเนาะน้ำนี่คือเอาน้ำตู้เย็นน้ำธรรมดาเด้อพวกเจ้าน้ำเย็นในตู้เย็นเฮานะแล้วก็คนทุกอย่างเข้ากันให้แตกละเอียดดีเด้อเห็ดแบบซี่เฮาเวลาเฮาใส่ในหมูนะมันจึงแบบทุกอย่างละเอียดเนียนเข้ากันแป้งเปิ่งบ่เป็นเม็ดเป็นก้อนเนาะหลังจากละเอียดแล้วแล้วก็ถอกใส่แล้วก็นวดหมูเฮานี่เห็ดแบบซี่ค่ะมันจะเวลาเฮาปั่นนะพวกเจ้ามันจะใส่บ่ใส่แห้งแล้วก็บ่ใส่เวลาโดนเนาะเพราะว่ามันเข้ากันเลยเฮามีแต่ปั่นมันละเอียดซื่อนี่นวดไปเรื่อยเลยรู้สึกว่ามันเหนียวเนาะมันเหนียวติดมือเลยเข้ากันเดี๋ยวเนาะก็ถือว่าใส่ได้เนาะหลังจากข่อยนวดเรียบร้อยแล้วล่ะก็ข่อยจะเอาไปบดอีกเทื่อหนึ่งเครื่องปั่นของเฮือนแต่ละคนนี่บ่คือกันเนาะบางคนก็ดีกว่าปั่นละเอียดกว่าเนาะแต่ว่าเฮาปั่นสําสิเฮาปั่นได้เครื่องปั่นเฮาแหละคันเฮาปั่นใส่แห้งเครื่องแล้วมันก็ไหม้ได้พวกเจ้าเครื่อง เครื่องปั่นเนาะปั่นข่อยจะปั่นจนละเอียดแล้วข่อยจะกลับมาให้เบิ่งเนาะอันนี้คือข่อยปั่นละเอียดแล้วเฮาเห็ดเองเฮาเห็ดกินเองอยู่เพื่อนเนาะแล้วก็เฮารักษาเครื่องปั่นอันไหนเฮาบ่ต้องปั่นละเอียดซีเรียสคืออยู่โรงจ้างโรงงานดอกพวกเจ้าเฮาจะปั่นแบบคือเขาก็บ่ได้เนาะเพราะว่าเครื่องเขามันดีเนาะเครื่องใหญ่แต่ของเฮานะเฮาเห็ดสำเร็จก็โอเคแล้วเนาะเป็นโฮมเมดเห็ดเองแล้วก็สําคัญก็คือปั่นให้ละเอียดขั้นปั่นได้ก็ให้ละเอียดสุดๆเวลาเฮาปั่นมันจะงามเนาะหลังจากนั้นแล้วก็เอาใส่ซ้ำใส่ยังแล้วก็เอาเข่าส่องแส่แข็งประมาณ30 นาทีเด้ออันนี้นะข่อยแส่ส่องแส่แข็งประมาณ30 นาทีแล้วแล้วก็เอามาคนให้อายเย็นมันออกนะพวกเจ้าเวลาเขาปั่นมันจึงบ่แข็งโพดนะหรือว่าใส่ตู้เย็นธรรมดาก็ได้เด้อ1 ชั่วโมงแต่ถามว่าผู้ใดเฝ้าอยากเห็นไวๆก็ใส่ส่องแส่แข็งค่ะมันไวเด้นี่ข่อยคนให้ความมันเย็นมันออกแล้วเนาะนี่มันเหนียวเลยข่อยจะไปปั้นให้เบิ่งเด้อข่อยใส่ถุงมือแล้วก็น้ำมันลูกพวกเจ้าอันถุงมือนี่ก็สำคัญได้ของข่อยมันบ่มีเพราะมันถุงมืออยู่ต่างประเทศมันจะใหญ่กว่ามือข่อยเนาะถุงมือนี่ถ้าอยากให้ลูกชิ้นเนี่ยต้องถุงมือหัดมือเฮาดีได้พวกเจ้าอันนี้ข่อยยังบ่อยากเนียนปานใดเพราะว่ามันเป็นน้ำถุงมือแน่สังเกตว่าโหลดบอลนิ้วก้อยกับนิ้วบอลนิ้วซี่กับนิ้วโป้นะมันบ่อยากมันทงมือบ่อยากหัดมันก็มีส่วนเฮ็ดให้ลูกศิษย์เฮามันบ่อยากงามเด้อคันพวกเจ้าหาซื้อทงมือก็หาซื้อแบบใส่แบบหัดมือแน่เห็นบ่บีบปั้นซีนใส่มือแล้วก็บีบคืนหลายคนก็ฮู้แล้วเนาะเพราะว่าพวกเจ้ากับบางคนเขาเคยเห็นแล้วเนาะมันบ่ได้ยากพวกเจ้าลูกศิษย์นะเห็นบ่มาแล้วก็เอาบ่วงค่ะเคี่ยแน่พอบ่วงก็ซอยได้แล้วบ่วงค่ะทาน้ํามันเด้อพวกเจ้าทุกครั้งที่ว่ารู้สึกว่ามันติดบ่วงหรือว่าติดทงมือน่ะเอาน้ํามันทาโลดปั่นไปรู้สึกว่าศิษย์ติดมือก็เอาน้ํามันทาตลอดพอน้ํามันนี่ก็ซอยเฮาปั่นง่ายซอยให้ลูกศิษย์เฮาเนียนเด้พวกเจ้าเห็นบ่เอานิ้วโป้งนี่เคลียร์เฮ้ยบ่มันก็บ่ได้ยากอันที่จริงค่ะลูกศิษย์น่ะพวกเจ้า
ถามพวกเจ้าเห็นมันเนียนๆน่ะสำคัญก็คือเครื่องปั่นฮะคนแหละพระเอกสำคัญก็คือเครื่องปั่นได้อันนี้นี่คือข่อยเห็ดแล้วเนาะแล้วข่อยต้มประมาณ10 นาทีต้มให้มันสุกก่อนนะหลังจากหาปั้นแล้วเนาะแล้วก็ต้มไว้ไฟอย่าแห้งแล้วก็น้ำอย่าฝดนี่ให้มันเป็นคือข่อยนี่ให้สังเกตแบบสินะบ่ฝดคันฝดลูกชิ้นเขาแตกได้หลังจากมันสุกแล้วเนาะข่อยก็เอาน้ำเย็นน่ะใส่น้ำก้อนแล้วก็เอาลูกชิ้นเขานี่ที่สุกแล้วเนาะอันน่ะตักใส่เห็ดแบบซี่ย้อนว่าเขาจะให้ลูกชิ้นเขาเนาะบ่เหี่ยวเด้อพวกเจ้าพอน้ำเย็นมันจะสดให้ลูกชิ้นเขาเนาะตึงเห็นบ่เรียบร้อยแล้วอันน่ะมันเป็นกระตุกกระติกกับบ่ต้องซีเรียสดอกพวกเจ้าแบบเวลาเห็ดกินเวลาเขาปิ้งนะที่ข่อยปิ้งให้เบิ่งนะมันก็จะโพองขึ้นเนาะฟงฟูเนาะแล้วก็เนื้อมันก็จะเนียนไปเองเขาบ่ต้องซีเรียสของแบบสั้นเนาะเพราะคือว่าแหละเขาเห็ดกินเองอะบ่เป็นโรงงานเนาะ แล้วก็เขาซีนซีนร้ายกว่าแป้งพวกเจ้านี่ข่อยพาให้เบิ่งเห็นบ่มันก็เนียนมันก็เด้งดึงเด้ที่ข่อยกินให้เบิ่งที่ข่อยเห็นให้เบิ่งค่ะล่ะก็ชื่อว่าคือการที่เขาขายต่างแต่ว่าของเขามันโบเนียนแบบไปเลยนะของเพราะว่าของเขาเห็ดเองธรรมชาติเนาะผ่าอีกลูกหนึ่งเห็นบ่เนื้อแน่นทั้งในเนาะทั้งนอกกับเนื้อนี่ข่อยแล้วเบิดเลยนี่มันคือมันเย็นมันสุกแล้วเนาะเฮาก็เตรียมปิ้งกินลูกเห็ดได้ก็ได้เนาะเอาหรือว่าเอาข้าวซองแซ่แข็งก็ได้เนาะกินหลายมื้อหลังจากมันเย็นดีเนาะเฮาก็ตักขึ้นให้มันเสด็จน้ำเห็นบอกพวกเจ้ามันบ่ได้ยากเลยอันนี้ก็คือข่อยบ่ได้ข่อยเห็ดประจำเนาะแล้วโดนข่อยจึงเห็ดเทนึงแบบขึ้นจากจึงเห็ดเนาะมันก็จะบ่งามบ่เนียนปานใดแต่ว่าเว้าเรื่องรสชาติแล้วก็ความเด้งดึงก็คือเขาขายให้แหละแต่เขาขายมันก็จากเป็ดแป้งเนาะโรงงานเนาะแต่เห็ดกินเองก็มีซีนหลายกลัวแซ่บนัวลองเห็ดเด้อบ๊ายบาย